ับและหน้าค้นหาของคริสเตียนเกรย์นักธุรกิจหนุ่มหล่อจาก Fifty Shades of Grey ส่งผลให้นิยายเอโรติกเรื่องนี้ทำยอดขายทั่วโลกถึง70ล้านเล่มส่งให้แผนการสร้างหนังใหญ่ถูกจับตาแต่เมื่อผู้สร้างประกาศจะมอบบทดังกล่าวให้ชาลีฮันแนมนักแสดงวัย33ปีจากแปซิฟิกริมก็เกิดแรงต่อต้านจากกลุ่มแฟนนิยายอย่างกว้างขวางทั้งการตั้งเพจบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนตัวนักแสดงจนถึงการขู่คว่ำบาตรหนังกระแสที่รุนแรงต่อเนื่องทำให้ผู้สร้างจ้างบอดี้การ์ดมาคุ้มครองนักแสดงหนุ่มเวลาออกงานต่างๆจนล่าสุดชาลีฮันแนมได้ออกมาปฏิเสธที่จะรับบทดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลด้านตารางงานซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากแฟนหนังที่ไม่ต้องการเห็นดาราหนุ่มเล่นหนังอีโรติกส่วนแฟนนิยายก็ยินดีที่จะได้นักแสดงที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมกว่านี้มารับบทช่องทางการรวมตัวบนโลกออนไลน์ทำให้วันนี้แฟนหนังมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของหนังอย่างมากเว็บไซต์อย่าง Kickstarter เปิดโอกาสให้ผู้สร้างเรียกร้องการสนับสนุนทางการเงินของผู้ชมจนเกิดเป็นโปรเจกต์หนังมาแล้วมากมายทั้งการคืนจอของเวโรนิก้ามาสอดีตละครดังโดยสถิติเผยว่าร้อยละ10ของหนังในเทศกาล Sundance เมื่อปีก่อนเป็นหนังที่ได้รับบริจาคทุนสร้างโดยแฟนหนังทั้งสิ้นแต่ช่องทางดังกล่าวยังถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านการคัดตัวนักแสดงที่แฟนหนังไม่ชื่นชอบทั้งกรณีของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่ถูกวิจารณ์ผ่านโลกออนไลน์ว่ารูปร่างใหญ่เกินไปสำหรับบทพรานสาวในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความยากไร้จากเรื่อง Hunger Games การเสนอบทแบทแมนให้กับเบนเอฟเฟล็กสำหรับซูเปอร์แมนภาคใหม่ถูกแฟนหนังต่อต้านผ่านทวิตเตอร์อย่างกว้างขวางเมื่อหลายคนมองว่าพระเอกหนังที่ล้มเหลวจากหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างแดร์เดวิลเป็นตัวเลือกที่ผิดพลาดแม้แต่แดเนียลเครกเจ้าของบทเจมส์บอนด์คนปัจจุบันก็เคยถูกแฟนตั้งเว็บเพจ danielcraigisnotbond.com เพื่อแสดงการคัดค้านการสวมบทสายลับดังโดยหนึ่งในผู้ตั้งข้อกังขาต่อแดเนียลเครกยังรวมถึงแซมเมนเดสผู้กำกับตอนล่าสุดอย่าง Skyfall กระทั่งนักแสดงวัย45ปีพิสูจน์ตนเองด้วยทักษะทางการแสดงจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน007ที่ยอดเยี่ยมที่สุดDiana Brunetti ผู้อำนวยการสร้างที่กำลังมองหาพระเอกคนใหม่ให้กับ Fifty Shades of Grey กล่าวว่ามีปัจจัยนอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาที่ใช้ในการคัดตัวนักแสดงทั้งเรื่องของความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ความมุ่งมั่นในการแสดงการเข้าขากับเพื่อนนักแสดงรวมถึงตารางเวลาการทำงานที่ตรงกับทีมงานซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนหนังควรจะคำนึงถึงไม่น้อยไปกว่าภาพลักษณ์ภายนอกของนักแสดงที่สัมผัสได้เพียงผิวเผินIt's strictly business.